เคยได้ยินชื่อนี้กันไหมครับขบวนการเป่าเปียวนะครับหรือว่าขบวนการเป่าเปียวผู้พิทักษ์อะไรทํานองนี้นะครับย้อนไปในวัยละอ่อนของตัวกระผมนะครับชื่อนี้ได้ยินครั้งแรกกับละครจีนชุดนะครับขบวนการเป่าเปียวซึ่งจริงๆนะครับมันมีหลายเวอร์ชั่นนะครับทั้งหนังทั้งละครนะครับผมแต่ผมเองก็นึกไม่ออกนะครับว่าได้ดูเวอร์ชั่นไหนนะครับตอนสมัยที่ยังเด็กๆหรือว่ายังวัยรุ่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหอเจียจิ้งแสดงหรือว่าเวอร์ชั่นที่หยวนเปียวแสดงนะครับน่าจะประมาณปีคริสตศักราช1990ถึง1995นะครับผมจำปีไม่ได้นะครับว่าผมดูเวอร์ชั่นไหนนะครับผมเรื่องราวของละครนะครับหรือว่าซีรีส์ของจีนนะครับที่เอามาฉายนะครับขบวนการเป่าเปียวเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับสำนักคุ้มภัยนะครับที่รับจ้างคุ้มกันสินค้านะครับหรือว่าบุคคลต่างๆในยุทธภพนะครับอะไรประมาณนี้แหละครับผมก็มันก็นานมาแล้วนะครับผมจำเรื่องราวเป็นแม่นไม่ค่อยได้นะครับว่าในเรื่องมันมีอะไรบ้างนะครับผมจำชื่อได้อย่างเดียวนะครับขบวนการเป่าเปียวคือคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่าความหลังเกี่ยวกับหนังหรือว่าซีรีส์ขบวนการเป่าเปียวอะไรหรอกครับคือแต่อยากจะพูดถึงคำว่าเป่าเปียวมากกว่านะครับเพราะว่าสมัยนั้นผมเองก็เข้าใจว่าเป่าเปียวมันก็คือชื่อนะครับชื่อหนึ่งของหนังนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ก็ดูไปนะครับในปัจจุบันนะครับมันก็นั่นแหละฮะก็ผมก็อยากจะมาเล่าต่อนะครับว่าไอ้คำว่าเป่าเปียวมันคืออะไรนะครับก็ไปหาข้อมูลที่จะมาเล่านะครับจากอากูอีกเช่นเดิมนะครับผมกระบวนการเป่าเปียวนะครับไม่เกี่ยวกับกระบวนการ5มนุษย์ไฟฟ้านะครับผมใช่นะครับมันไม่เกี่ยวครับแล้วจะเลี้ยวมาพูดทำไมนะครับผมก็คือก็เห็นว่ามันเป็นขบวนการเหมือนกันนะครับขบวนการเป่าเปียวมันเป็นชื่อของซีรีส์หรือว่าละครหรือหนังจีนฮ่องกงนะครับหรือว่าไต้หวันผมไม่แน่ใจเรื่องว่าเป็นของที่ไหนนะครับที่เข้ามาฉายทางทีวีในเมืองไทยนะครับผมอันนั้นเป็นชื่อของละครหรือทีวีซีรีส์นะครับแต่ว่ามันจะมีคำว่าเป่าเปียวนะครับซึ่งไอ้คำว่าเป่าเปียวเนี่ยมันมีที่มาจากสมัยราชวงศ์ซุยนะครับก็นานมาแล้วครับราชวงศ์นี้ก็ประมาณคริสตศักราช581นะครับถึง618นะครับผมซึ่งในยุคนั้นนะครับการเดินทางขนส่งสินค้าระหว่างเมืองนะครับถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะเสี่ยงภัยพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกโจร นะครับคอยดักปล้นขบวนสินค้านะครับผมก็พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะครับเวลาจะขนของสินค้าไปส่งที่ใดต่างๆนานานะครับก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ขาดทุนอย่างสูงนะครับถ้าเกิดว่าโดนโจรปล้นนะครับผมมันก็เลยมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมองหาช่องทางอาชีพใหม่ๆนะครับแล้วก็เห็นตรงนี้เป็นช่องทางในการทำมาหากินนะครับที่ค่อนข้างจะถูกกฎหมายแล้วก็มีค่าตอบแทนที่ดีเลยทีเดียวนะครับเขาก็เลยตั้งกลุ่มที่ชื่อว่าเป่าเปียวขึ้นมานะครับไว้บริการคุ้มครองขบวนสินค้านะครับให้ส่งไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่เขาจัดตั้งขึ้นมานะครับโดยเรียกตัวเองว่าเป่าเปียวนั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับก็เป็นที่มาตอนเริ่มต้นของคำว่าเป่าเปียวนะครับเริ่มแรกนะครับเป่าเปียวเนี่ยก็จะคุ้มครองเฉพาะขบวนสินค้าจากพ่อค้าเท่านั้นนะครับแต่ต่อมาก็เริ่มมีการอัปเดตนะครับอะแดปปรับปรุงธุรกิจนะครับก็เริ่มมีการเริ่มรับส่งจดหมายด้วยนะครับรับส่งตั๋วเงินนะครับไปทำที่ต่างๆนะครับผมจนถึงกระทั่งมาถึงช่วงหนึ่งนะครับธุรกิจเริ่มจะเติบโตนะครับก็มียอดฝีมือในสำนักมากขึ้นนะครับก็เริ่มจะทำธุรกิจคุ้มครองบุคคลสำคัญนะครับโดยการให้เดินทางไปยังที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับผมนี่ก็มีการขยายธุรกิจกันมาเรื่อยๆนะครับผมโดยสำนักเป่าเปียวนะครับหรือว่ากลุ่มเป่าเปียวเนี่ยเขาก็ยึดถือสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะครับของกลุ่มเขานะครับก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับผมโดยความน่าเชื่อถือเนี่ยเขาก็จะใช้หลัก3แบ่งนะครับซึ่งหลัก3แบ่งของเขานะครับก็คือข้อแรกคือในคนในกระบวนการหรือว่าในกลุ่มเป่าเปียวเนี่ยเขาจะไม่ข่มเหงรังแกใครนะครับแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับอยู่กันแบบฉันพี่ฉันน้องนะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการเคร่งครัดในการดื่มสุราในเวลางานนะครับนี่โดยมีข้อ2นะครับการร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับ
ก็คือจะไม่ตีกันนะครับในกลุ่มของเขานะครับห้ามตีกันเลยทีเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยไอ้คนที่ตีเราเนี่ยหรือตีกับเราเนี่ยถ้าเกิดเขาออกไปทําธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะมาเป็นลูกค้าเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยมีเรื่องกับใครในกลุ่มนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับการคิดค่าบริการของเปาเปียวในแต่ละครั้งนะครับเขาก็จะคิดตามความยากง่ายนะครับผมซึ่งจริงๆเราก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาคิดเท่าไหร่นะครับผมก็ก่อนที่เขาจะรับงานเนี่ยเขาก็จะตรวจเช็คประวัตินะครับว่าลูกค้านั้นมีอัตราเสี่ยงสูงมากแค่ไหนนะครับอัตราเสี่ยงก็หมายถึงอัตราเสี่ยงในการถูกโจมตีนะครับถูกโจรโจมตีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเสี่ยงมากก็คิดแพงนะครับถ้าเสี่ยงน้อยก็คิดถูกนะครับเพราะว่าถ้าเสี่ยงมากแล้วคนที่จะโจมตีเป็นยอดฝีมือเนี่ยก็ต้องเพิ่มคนนะครับผมเพิ่มกำลังมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้เงินมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับผมโดยการคุ้มกันในแต่ละครั้งนะครับกลุ่มเปาเปียวเนี่ยเขาจะตั้งจำนวนคนในการคุ้มกันไว้อย่างต่ำประมาณ4คนนะครับแล้วก็ใน4คนเนี่ยเขาก็จะมีหัวหน้าคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีคนที่คอยสอดแนมดูนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยเขามีจะมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีคนที่คอยเป่านกหวีดสัญญาณนะครับเพื่อส่งสัญญาณเตือนคนที่อยู่ด้านหลังขบวนนะครับให้รู้ว่าครับว่าภัยมาถึงแล้วอะไรประมาณนี้นะครับว่าอย่างต่ำ4คนนะครับในการคุ้มกันนะครับแต่ละครั้งเปาเปียวก็เป็นกลุ่มแรกๆนะครับในการเปิดสำนักคุ้มภัยนะครับแล้วก็มันก็หลังจากเปาเปียวประสบความสำเร็จนะครับมันก็อย่างที่ว่านะครับธุรกิจพอมีใครทำธุรกิจสำเร็จก็มีธุรกิจที่เหมือนกันนะครับผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะครับก็มีการตั้งสำนักคุ้มภัยชื่อนู้นชื่อนี้นะครับมาเรื่อยๆนะครับในยุทธภพนะครับในประเทศจีนนะครับผมก็มีสำนักนู้นสำนักนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราเคยดูหนังจีนกำลังภายในนะครับมันก็จะมีสำนักคุ้มภัยชื่อนู้นชื่อนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็ผมเดาว่าล้วนแล้วจากที่มีนะครับก็มันก็มาจากจุดเริ่มต้นของเปาเปียวนี่แหละครับสำนักคุ้มภัยต่างๆนะครับผมเหมาะจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าในหนังจีนกำลังภายในนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่มีสำนักคุ้มภัยนะครับก็มีแต่ตัวแทนประกันภัยนะครับก็มีปัญหาก็จ่ายเป็นตัวเงินแทนอะไรประมาณนี้นะครับสมัยปัจจุบันนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเปาเปียวนะครับผมที่เท่าที่จะหาได้มาเล่าให้ฟังนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ